คก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในสื่อรายการ Victory Cat นั่นเองนะฮะสำหรับภายในวันนี้เนี่ยพวกแกน่าจะรู้อยู่แล้วว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรถูกต้องปะก็วันนี้นะครับเราจะมาสร้างห้องเก็บของกันนั่นเองโอ้เย่ๆๆๆคุณผู้ชมน่าจะเห็นแล้วว่าเราเนี่ยเริ่มมีฟาร์มข้าวแล้วถูกต้องปะทีนี้น่ะในอนาคตน่ะแน่นอนว่ามันก็ต้องมีฟาร์มสัตว์อยู่แล้วนะครับผมเลยคิดว่าเราน่าจะถึงเวลาแล้วที่เราควรที่จะทำห้องเก็บของนะครับโดยเฉพาะในห้องนั้นเนี่ยเราก็วางแผนไว้ว่าเราจะทำการสร้างกล่องไว้เยอะแยะมากมายเลยนะฮะเนื่องจากว่าโปรเจกต์นี้เราก็น่าจะทำไกลมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเก็บของเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยถูกต้องไหมแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่มีกล่องเลยเว้ยนั่นแหละมันเลยเป็นจุดสตาร์ทอัพของเรานะครับที่เราเนี่ยคิดค้นที่จะทำห้องเก็บของขึ้นมานั่นเองโอ้นะเรียกว่าไงว่าแม่งมีสาระนะเว้ยคุณผู้ชมอย่างนี้ก็มีสาระนะครับก็วันนี้เราจะมาทำการสร้างห้องเก็บของกันนะครับก่อนที่จะไปเล่นกันนะคุณผู้ชมบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเรามีช่องรองแล้วนะฮะนั่นคือ Victory Cat X2 นะครับสำหรับใครที่อยากดูเกมอะไรนะฮะสามารถเข้าไปดูภายในช่องนั้นได้เลยว่าภายในช่องนี้เนี่ยเราจะลงแค่เกม Minecraft เท่านั้นนะฮะไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมถึงชอบลงเกม Minecraft นะว่าหน้ากูเหลี่ยมแล้วผลสุดท้ายนะครับผมก็ต้องกลับมากับเจ้าหูฟังอันเดิมนะฮะวิธีจริงๆแล้วมันก็ดีในระดับหนึ่งนะเว้ยหูฟังอันนั้นน่ะแต่ว่าอันนี้มันรู้สึกว่ามันจะคุมหัวซะมากกว่านะฮะแต่ว่าแม่งใหญ่เหมือนเดิมนะฮะดูทรงแล้วแม่งหัวคู่ใหญ่เท่าเดิมเลยโปรเจกต์ของเราภายในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราจะทำไว้ใต้บ้านเว้ยโดยการที่จะทำการขุดเจาะตรงนี้นะฮะเรียกง่ายว่าผมขอจุดไว้ก่อนเลยนะฮะเนี่ยพอขุดลงมาปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นดินถูกต้องปะผมเลยคิดว่าผมจะทำการเอากระจกนะฮะมาใส่ไว้ด้านข้างให้มันแบบว่ามีแสงสว่างเข้ามานะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเราเล่นอยู่ในเวอร์ชันที่มันยังไม่ได้เป็นตัวเต็มของ 1.14 นะฮะมันทำให้มันมีปัญหาเรื่องของพวก Optify นะฮะหรือว่าพวกมอดอะไรทำนองนี้นะฮะมันก็เลยยังไม่เข้ามานั่นเองนะครับเราเลยต้องเล่นแบบว่าภาพสแตนดาร์ดในรูปแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมซึ่งผมก็โคตรเบื่อเลยนะครับเดี๋ยวผมขอทำการเช็คไม้ก่อนนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีไม้สักเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมมีไม้อยู่ประมาณ11บล็อกที่ยังไม่ได้แปรรูปนะครับแล้วก็แปรรูปแล้ว11บล็อกนะฮะแล้วก็ไม้สายพันธุ์อื่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนนะผมขอพั่วดีกว่านะฮะดูจากโปรเจกต์แล้วรอบนี้เนี่ยเราอาจจะต้องใช้พั่วจริงๆนะครับมาเดี๋ยวเราหย่อนนนเองลงมาเลยนะฮะพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าผมจะทำการทำไว้ให้เท่าๆกับภายในบ้านเลยนะฮะ wow. อันนี้มาดูกันนะว่าจะทำอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมขอทำการขุดไว้ก่อนละกันนะฮะโอเคพอขุดไว้ในรูปแบบนี้ตรงนี้น่ะผมคิดไว้แล้วว่าผมจะทำการวางกระจกนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวทำการปล่อยไว้เลยดีกว่านะครับแล้วก็ทำการขุดลงไปนะฮะแต่ทีนี้น่ะมันก็จะมีปัญหาตรงที่แบบว่าเราไม่รู้ว่าจะขุดลงไปลึกสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอหาบันไดลิงก่อนถ้าเกิดผมจำไม่ผิดผมน่าจะมีบันไดลิงนะคุณผู้ชมดูนะบันไดลิงมีหรือเปล่านะฮะไม่มีบันไดลิงนะฮะโอ้ my god ผมนึกว่าผมมีบันไดลิงแล้วเนี่ยคุณผู้ชมโอเคไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมขอทำการคราฟก่อนละกันนะฮะบันไดลิงเหรอ what the fuck บันไดลิงเดี๋ยวนะผมนึกไม่ออกแล้วบันไดลิงมันทำยังไงนะฮะใช้สติ๊กหรือเปล่าวะคุณผู้ชมบันไดลิงได้มาเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราได้บันไดลิงมาประมาณ3อันนั่นเองนะฮะไม่รู้ว่าจะเพียงพอหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าผมจะทำให้มันลึกมากกว่านี้นะฮะเรียกง่ายว่าลึกที่สุดเท่าที่เราเนี่ยจะพอใจเลยนั่นเองนะฮะโอเคปุ๊บได้มา6นะฮะ6ไม่น่าจะพอนะฮะเดี๋ยวขุดเพิ่มอีกครับคุณผู้ชมปุ๊บๆโอเค99ถือว่าเป็นเลขที่ดีนะฮะเรียกง่ายว่าเป็นเลข9หน้าเลยทีเดียวนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราลงมาขุดเลยนะฮะอันนี้ก็วางไป1 2 3ใช่ปะ1 2 3โอเคแล้วก็อันนี้ก็เป็น4 5 6 6แล้วฮะคุณผู้ชมโอเค7 8 9โอ้โหวางดีๆวางดีๆนะฮะปึ๊บๆๆโอเคแล้วก็3 2 1ถูกต้องไหมคุณผู้ชมตรงนี้น่ะผมมองว่าผมจะทำการใส่กระจกไปถูกต้องป่ะแต่ทีนี้น่ะพอคิดไปคิดมาแล้วผมคิดว่าไอ้บันไดลิงเนี่ยมันอาจจะวางกับกระจกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะเอาไม้มาวางนะฮะแต่การที่เราจะเอาไม้สแตนดาร์ดมาวางเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่นะฮะเราต้องใช้ไม้ที่ยังไม่ได้แปรรูปนั่นเองโอ้นี่กูเผาผันทรัพยากรของกูมากเฮ้ยแต่ว่าเพื่อบ้านที่สวยงามนะฮะเราต้องยอมนะครับเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ใช่ไหมปึ๊บปึ๊บอ่ะโอเคนะฮะปึ๊บปึ๊บนี่ก็จะไว้เป็นประมาณนี้จริงๆตรงนี้นี่เราทำเป็นประตูกลก็ได้นะคุณผู้ชมไม่รู้กันว่าประตูกลเรามีไหมไม่มีนะฮะไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยเราอาจจะใส่เป็นกระจกไปนะครับเนื่องจากว่ามันได้ลิงเหลือนะฮะเพราะงั้นขุดลงไปเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมขอทำการวัดก่อนละกันนะฮะว่าด้านข้างเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะมันขนาดเท่าไหร่ว่าตอนที่สร้างมาก็นานแล้วเหมือนกันหนึ่งสองสามโอเคหนึ่งสองสามโอเคสามใช่ไหมหนึ่งสองเดี๋ยวก่อนนะ what the fuck อันนี้หนึ่ง
2 3 4 5 6 7โอเคด้านหน้าไป7นะฮะด้านข้างไปฝั่งละ3ถูกต้องไหมโอเคอันนี้ปุ๊บเรียบร้อยละแล้วก็1แล้วก็2แล้วก็3นะฮะก็น่าจะได้เป็นประมาณนี้1แล้วก็2แล้วก็3นะฮะเผื่อโชคดีเราอาจจะเจออะไรที่แบบว่าคาดไม่ถึงก็ได้นะเว้ยคุณผู้ชมอย่างเช่นอาจจะเจอแร่อะไรรูปแบบนี้นะครับด้านหน้าเป็น7ใช่ไหมโอเค1ละแล้วก็2 3นะฮะ4 5 6 7โอ้โหเราเจอแล้วว่ะคุณผู้ชมเห็นป่ะผมบอกแล้วนะฮะตอนนี้เราเจอโคนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับโอเคอันนี้ก็ไปเท่าไหร่2แล้วก็3น่าจะวนลูปในรูปแบบนี้นะครับอันนี้คืออะไรนะฮะน่าจะเป็นบล็อกใหม่นะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวก่อนนะผมขอทำการขุดเพิ่มก่อนนะครับปึ๊บโอเคออกมาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมแล้วก็ด้านนี้ใช่ป่ะ1 2 3โอเคแล้วก็มาประมาณนี้นะฮะมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะเว้ยคุณผู้ชมก็ถือว่าง่ายๆดีนะฮะโอเค1แล้วก็2นะครับแล้วก็3โอเคเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ทำการขุดตรงไปเลยนั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นห้องที่ค่อนข้างที่ใหญ่อยู่แล้วนะฮะจุดประสงค์ของผมเนี่ยผมไม่คิดว่าผมจะเอากล่องมาวางแปะไว้ตรงนี้เลยนะเว้ยคือผมจะเอากล่องน่ะฝังเข้าไปในผนังคุณผู้ชมเข้าใจในความหมายของผมใช่ไหมเราคงไม่แบบมาวางไว้ให้มันเสียพื้นที่หรอกถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมอันนี้นะเราก็ทำการทำเป็นทางไว้เลยดีกว่านั่นเองนะฮะตรงนี้ผมขอทำการขุดออกไปละกันโอ้โหอะไรมันจะมากมายขนาดนี้นะตอนนี้เรามีปัญหาแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าพีเอ็กเราไม่เพียงพอนะครับเดี๋ยวก่อนนะไม่รู้กันว่ามีแร่ป่ะโอเคแร่เหลือ2ครับคุณผู้ชมถือว่าน่าเสียใจมากนะฮะว่าตอนนี้แร่เราไม่เพียงพอซะแล้วนะครับไม่เป็นไรฮะถ้างั้นเดี๋ยวผมขอทำการเก็บไว้ก่อนละกันเราใช้หินก็ได้นะฮะพีเอ็กหินก็ไม่มีปัญหานะฮะใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคอันนี้ผมขอทำการขุดต่อเลยละกันจริงๆแถวนี้น่าจะมีเหล็กนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันไม่มีเหล็กมันมีแต่โคนะฮะโอเคอันนี้ถือว่าเป็นทำเป็นห้องเก็บของพิเศษเลยละกันนะฮะโอเคปึ๊บโอเคฮะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าขนาดที่เราขุดนะตอนนี้เนี่ยเพื่อให้ตัวละครเนี่ยสามารถเดินได้มันคือขนาด2นะฮะก็คือความสูงแค่2เท่านั้นนะครับผมคิดว่าผมจะทำให้ห้องเนี่ยมันใหญ่มากกว่านี้นะฮะคืออันนี้เนี่ยมันอาจจะเล็กเกินไปนะฮะบางคนอาจจะคิดว่าโอ้มันก็ใหญ่พอแล้วนะแต่จริงๆแล้วฮะคุณผู้ชมแม่งเล็กมากๆนะฮะพอถึงชีวิตจริงแล้วเวลาเราเอาของมาใส่นะฮะคือมันน้อยมากๆอ่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราควรที่จะทำอะไรที่มันใหญ่มากกว่านี้นะครับมันต้องเหมาะสมสำหรับการเป็นพีวิกนั่นเองโคตรอวยตนเองเลยนะครับแต่เอาเป็นว่ามันต้องใหญ่มากกว่านี้ครับคุณผู้ชมแค่นี้มันไม่เพียงพอหรอกตอนนี้ของเราพังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสำหรับภายในเช้าวันพรุ่งนี้นะฮะผมคิดว่าผมอาจจะไปหาแร่กันนะครับเผื่อโชคดีเราอาจจะเจอเหล็กใหม่สักประมาณก้อนหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคสวัสดีบ๊อบบี้บ๊อบบี้มาจากบ๊อบบี้มาจากไหนวะบ๊อบบี้ผมคิดว่าบ๊อบบี้ไม่น่าจะเข้าบ้านมาได้นะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ไม่บ๊อบบี้อยู่กับเราซะแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมถ้างั้นเดี๋ยวผมขอทำการคราฟก่อนนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยพีเอ็กเราพังหมดเลยนั่นเองนะครับอันนี้ไม้เราไม่มีแล้วใช่ไหมโอเคไม้เราไม่มีถ้างั้นเดี๋ยวใช้ไม้แปรรูปที่มันเป็นสีดำละกันนะครับโอเคแล้วก็อันนี้นะฮะวางไป2นะครับแล้วก็พีเอ็กซึ่งผมคิดว่าพวกแกน่าจะรู้แล้วแหละว่าพีเอ็กมันคราฟยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่บอกพวกแกละนะฮะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับจะไปหาแร่กันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมาป่าผมคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นนะฮะเอาไปมันก็เสียเวลาเปล่าๆนะครับอาหารเรามีไหมตอนนี้เรามีโปเตโต้นะฮะโปเตโต้งั้นเราเก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับจริงๆแล้วเราก็มีข้าวเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเรายังไม่ทำการคราฟเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเอาข้าวเนี่ยนะฮะมาคราฟเป็นในส่วนของขนมปังกันเลยดีกว่านะฮะง่ายๆดี5 minutes later โอเคเรียบร้อยนะครับเราได้ขนมปังมาประมาณ21ก้อนด้วยกันนะฮะก็ถือว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปหาแร่กันเลยดีกว่านะครับสำหรับพื้นที่แร่ที่ผมจะไปหาในวันนี้นะฮะคุณผู้ชมผมคิดว่าเราจะไปหาในจุดเดิมนะฮะก็คือจุดตรงนู้นนะฮะตรงที่เราเนี่ยนะครับได้ทำการปลูกข้าวไว้นะเดี๋ยวก่อนนะปลูกข้าวมันมาด้านนี้ดีกว่า ปลูกข้าวมันคนละด้านกันปลูกข้าวมันต้องมาด้านนี้นะครับดูจากทรงแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม้ก็อาจจะไม่เพียงพอนะฮะเหตุผลนึงเลยคือเราต้องการสร้างกล่องนั่นเองนะครับโอ้สวัสดีเจ้าคราวน้อย wow. นะฮะโอ้โหตอนนี้รู้สึกว่าแครอทเยอะมากๆนะฮะมีน้องๆคอมเมนต์มานะฮะบอกว่าพี่ครับแครอทนี่สามารถเอาให้หมูกินได้แน่นอนครับผมเพราะมันถือว่าเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่เอาไว้ล่อหมูนั่นเองนะครับโอเครู้สึกว่าตรงนี้มันหายไปเวิร์กนึงนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้ามาผจญภัยกันเลยดีกว่านะครับจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้ผมคิดว่าผมน่าจะขุดไปแล้วนะเนี่ยใช่ไหม
มันดูจากทรงๆแล้วมันแบบโล่งๆก็ไม่รู้นะฮะเอ้ยตรงนี้ยังไม่ได้ขุดว่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขอมาประจนภัยก่อนเลยนะฮะสวัสดีจ้าโอฟากไม่มีอะไรเลยนะฮะพื้นที่ตรงนี้ถือว่าแย่มากๆนะครับเฮ้ยมีด้านบนปะด้านบนมีปะไม่มีนะฮะจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้น่ะเราขุดไปบ้างแล้วนะฮะเมื่อหลาย EP ก่อนนะครับไอ้ผมก็จำไม่ได้แล้วว่าพื้นที่ตรงไหนที่เรายังไม่ได้ขุดไปนั่นเองนะฮะแถวนี้ล่ะโอ้ชิตโอ้เราเจอสเกตตันนี่แน่หมาป่าไม่มาแต่ว่าเราก็สู้ได้นะฮะโอเคดูซิแถวนี้มีอะไรไหมไม่มีครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมก็ทำการเก็บก่อนนะครับโอเคเก็บทัชนะฮะไหนหน้าเราอาจจะค้นหาไปหมดแล้วนะฮะตรงนี้มันก็เลยไม่มีนั่นเองนะครับด้านขวามือเราเป็นพิเลตนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปหาหลุมใหม่นั่นเองนะฮะที่มันมีแร่แล้วก็มีอะไรน่าค้นหามากกว่านี้ตอนนี้น่ะผมกำลังเจอพื้นที่อยู่ถือพื้นที่หนึ่งไว้คุณผู้ชมซึ่งตรงนี้น่ะเป็นพื้นที่ที่เราเคยบอกพวกแกไปแล้วว่าเราจะมามากๆนะฮะโอ้ตรงนี้ก็ได้นะฮะตรงนั้นไม่เอาตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคผมขอโอ้โหเจอในสิ่งที่แบบว่าเราต้องการมากๆนะฮะและพื้นที่มีแค่นิดเดียวนะฮะคุณผู้ชมถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะฮะโอเคก็ถือว่าเจอเหล็กมา2ก้อนนะครับแล้วตรงนี้น่ะถือว่ามีโคเยอะมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำการไปขุดในรอบนอกละกันนะเพราะถ้าเกิดเราขุดในรอบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะใช้เวลานานมากกว่านี้นั่นเองถึงบ้านเรียบร้อย What the fuck เดี๋ยวก่อนนะ1 2 3 4 5 What 5ตัวเลยเหรอรู้สึกก็จำได้ EP ที่แล้วนี่เราไม่ได้มี5ตัวนะเรามีตัวเล็กอีกตัวหนึ่งหรือว่าอีกตัวหนึ่งมันโตแล้วฮะคุณผู้ชม wow. โอ้มันโตไวเนาะเออทำไมมันโตรวดเร็วขนาดนั้นนะครับตอนนี้น่ะผมมีเนื้อซอมบี้อยู่แค่อันเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงให้หมาไม่เพียงพอแน่ๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอบนอกนะฮะถ้าเกิดไม่รอบนอกเนี่ยเดี๋ยวเผื่อรอบไหนที่เราไปสู้กับพิเลตเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยมาโจมตีสักครั้งนึงละกันนะฮะเพื่อให้จะได้มีเนื้อซอมบี้ให้หมานั่นเองนะครับโอเคเอามาสักประมาณก้อนนึงนะฮะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาทำการคราฟกันเลยดีกว่านะฮะปึ๊บเรียบร้อยโอ้โหแค่นี้เองนะฮะจีอีซี่นะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราลงมาเลยดีกว่านะครับโอเคพื้นที่ตรงนี้เราทำการขุดใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะเรามาขุดเริ่มขุดตรงนี้เลยดีกว่านะฮะอันนี้น่ะเราขุดเพิ่มไปประมาณ2บล็อกด้วยกันนะครับผมคิดว่าการขุดเพิ่มไปสักประมาณ2บล็อกเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะฮะเราจะได้มีพื้นที่ที่แบบว่าโล่งๆแลมนองนี้นะครับเดี๋ยวก่อนนะผมขอทำการขุดก่อนดีกว่านะครับโอเคปึ๊บอ่ะเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะฮะขุดเพิ่มไปด้วยครับคุณผู้ชมตรงขอบนี้ทำการขุดเพิ่มทีนี้น่ะตรงกลางมันมีปัญหาคุณผู้ชมเพราะว่าเรามีพื้นที่ตรงนี้อยู่ใช่ป่ะผมมองว่าผมจะทำการใส่ไฟเข้าไปนะก็คือใส่ทอชนั่นแหละฮะคุณผู้ชมแต่ทีนี้น่ะผมยังคิดเอทไม่ออกว่าเราจะทำการใส่ทอชไปในรูปแบบไหนที่แบบว่าไม่ส่งผลกระทบให้เราด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราจะทำการขุดทิ้งไว้ในรูปแบบนี้เลยดีกว่านะครับเหลือแค่ก้อนเดียวเท่านั้นนะฮะหลังจากนั้นนะครับด้านบนนี้เราจะทำการปักทอชไว้ซึ่งผมก็ไม่รู้กันว่าผมสามารถปักได้หรือเปล่านะฮะได้ไหมผมอยากปักด้านบนฮึบโอเคได้เรียบร้อยนะฮะเอ้ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่สวยงามนะครับหลังจากนั้นนะฮะเดี๋ยวก่อนนะผมขอทำการปักทอชไว้ที่ดินที่พื้นก่อนดีกว่านะครับปึ๊บโอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะฮะพื้นที่กำแพงเนี่ยผมบอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าเราจะทำการขุดใช่ไหมพอเราทำการเอากล่องเนี่ยนะครับยัดเข้าไปใส่ด้านในนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำการขุดออกด้วยนะครับโอเคขุดออกเป็นไว้ในรูปแบบนี้นะครับเวลาที่พวกแกทำการวางกล่องอ่ะกล่องสามารถวางได้มากสุดก็แค่2บล็อกเท่านั้นนะฮะก็คือเป็นแค่กล่องใหญ่เท่านั้นเกิดแกวางกล่องที่3ไปใช่ไหมมันก็จะไม่ทำการต่อไปทั้งหมด3กล่องด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราทำการเว้นระยะไว้นั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังมีปัญหาเพราะเนื่องจากว่าอันนี้เนี่ยนะฮะมันดันเว้นถูกต้องป่ะล่ะคุณผู้ชมแล้วมันก็ไม่มีพื้นที่พอนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทำการขุดเพิ่มไปอีกนะฮะนี่ให้มันเป็นในรูปแบบนี้นะครับปึ๊บโอเคนะครับด้านนี้ด้วยด้านนี้วางตั้งแต่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะวางไว้แต่ตรงนี้แสดงว่าตรงนี้ต้องการขุดออกนะครับตอนนี้ผมวางบล็อกผิดแท้คุณผู้ชมก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะฮะแล้วก็เหลือช่องนี้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำการขุดตรงกำแพงนี้เพิ่มเข้าไปอีก1บล็อกด้วยกันนะฮะไม่ใช่นั้นมันก็ไม่สามารถจะลงรอยได้นะครับโอเคทำการขุดไปแล้วคุณผู้ชมปึ๊บโอ้โหพังพอดีเลยนะฮะแต่ดีในที่เรามีพิกแอคเหล็กอยู่ด้วยโอเคเรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมตอนนี้เราได้กำแพงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะฮะพิกแอคหินก็พังไปเป็นที่
ียบร้อยแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยต้องมาใช้อุปกรณ์ในรูปแบบนี้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวก่อนนะผมขอลองเว้นก่อนนะครับถ้าเกิดเว้นในรูปแบบนั้นใช่ป่ะมันจะไม่ได้ด้านข้างเราเว้นไว้2เว้นไว้2ปุ๊บอุ๊ยได้พอดีเลยคุณผู้ชมโอ้โหเวิร์คเวอร์นะฮะเพื่อแกลองนึกสภาพตามนะเว้ยเราวางกล่องไว้ตรงนี้ตรงนี้ก็วางกล่องเหมือนกันเห็นมั้ยมันจะมีช่องเว้นเป็นเสาอะไรรูปแบบนี้นะฮะเอ้ยถือว่าดีมากๆนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ทำถูกทางแล้วฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะทำในรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับส่วนเรื่องของการตกแต่งนะฮะเดี๋ยวผมคงอาจจะไปตกแต่งรอบนอกนะฮะถ้าเกิดเรามาตกแต่งภายในคลิปเนี่ยผมคิดว่าอาจจะใช้เวลานานมากกว่านี้นั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูไม้กันเลยดีกว่าว่าไม้มันจะเพียงพอสำหรับการสร้างกล่องหรือเปล่านะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมลืมนับกล่องไปฮะคุณผู้ชมว่าเราต้องใช้กล่องสักเท่าไหร่นะครับ2 4 68นะฮะ818 826 834 843 28 540 86 48 87 56 88 64 64กล่องโอ้ my god ผมคิดว่าผมอาจจะต้องถางป่ากันเลยทีเดียวนะเพราะว่าต้องใช้กล่องเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวผมขอลองใช้ไม้อันนี้ก่อนละกันเนาะโอเคได้มา22นะฮะ1กล่องเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้บล็อกนะฮะทั้งหมดประมาณ8อันด้วยกันนะฮะด้านบน3ข้างล่าง3เป็น6นะฮะซ้ายขวาอีก1นะครับก็เป็น78นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเราจะได้ประมาณ64กล่องก็ถือว่าใช้บล็อกเยอะอยู่มากๆนั่นเองนะฮะอันนี้หมดแล้วใช่ไหมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมจะทำการเอาอันนี้มานะฮะแล้วก็มาต่อนะครับเป็น37โอเคปึ๊บ2แล้ว3 4โอเคฮะได้มา4ประมาณนี้นะฮะตอนนี้นะผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าผมสามารถทำการเอาบล็อกมารวมกันได้ไหมเอ้ยได้อยู่นะฮะได้มาแค่ประมาณ7เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เพียงพอนั่นเองนะครับเราก็ต้องทำการไปตัดต้นไม้เพิ่มนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปตัดด้านหลังนู้นดีกว่าครับคุณผู้ชมเพราะเนื่องจากว่าด้านหลังเนี่ยมันไม่ได้เป็นไม้โอ๊กนะฮะเวลาเราทำการตัดต้นไม้ไปเนี่ยนะครับมันก็หายไปก็คือไม่น่าเกลียดนั่นเองโอเค let's go let's go มารอบนี้เรามาตัวเดียวคนเดียวก็น่าจะยังพอแล้วนะคุณผู้ชมขวานมันจะพอไหมเนี่ยถ้าเกิดขวานไม่พอผมคิดว่าเราจะต้องเอาขวานไปเพิ่มด้วยนะฮะถ้าฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำการเอาไม้ไปนะฮะไม้อยู่ที่ตัวอยู่แล้วใช่ไหมนั้นเอาหินหินก็อยู่ที่ตัวด้วยโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะทำการไปตัดต้นไม้นะครับผมไม่มั่นใจว่าขวานของเราเนี่ยมันจะอยู่จนครบหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยจะทำการคราฟในส่วนของขวานเพิ่มนั่นเอง wow. นะฮะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมคงเอาจะไปเป็นแค่ขวานหินเท่านั้นนะครับเพราะเราจะได้ประหยัดพื้นที่ไปนะครับประหยัดงบด้วยแหละครับคุณผู้ชมโอเค let's go พื้นที่แถวนี้นี่ถือว่าอุดมสมบูรณ์มากๆนะฮะแต่ว่ามันเป็นเหมือนป่าดิบชื้นนะฮะไอ้ไม้พันธุ์พวกนี้ผมเลยคิดว่าผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับสีมันไม่ค่อยดีอ่ะคุณผู้ชมมันเป็นสีดำเมี่ยมคุณผู้ชมเข้าใจในความหมายผมถูกต้องไหมฮะคือมันเป็นสีดำเมี่ยมไงเวลาทำอะไรมันก็ค่อนข้างจะแบบว่าไม่ค่อยจะสวยงามมันไม่เหมือนพวกไม้โอ๊กอะไรในรูปแบบนี้นั่นเอง 5 minutes later oh my god โอ้โหตอนนี้เราเจอแบ็คโฮนะฮะแบ็คโฮคืออะไรแบ็คโฮคือหลุมดำนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นถ้ำดำนั่นเองนะฮะหลุมโคตรใหญ่นะฮะแล้วก็มืดมากๆเลยนะครับโอเคทีนี้นะผมคิดว่าเราไปสักประมาณกล่องหนึ่งน่าจะเพียงพอสำหรับการสร้างกล่องของเราแล้วนะฮะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราตัดต้นนี้เป็นต้นสุดท้ายละกันนะครับจริงๆมันก็น่าจะเพียงพอแล้วนะคุณผู้ชมเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็น64บล็อกที่ยังไม่ได้แปลรูปถูกต้องป่ะถ้าเกิดแปลรูปไปแล้วนะฮะมันก็ถือว่าโอ้โหได้เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเพียงพอแล้วนั่นเองนะครับแถวนี้มีหัวฟักทองด้วยนะครับมีน้องๆคอมเมนต์มาไว้ว่าพี่ครับพี่ครับทำไมพี่ไม่ลองครับโกเลมครับจริงๆแล้วนะฮะโกเลมก็ถือว่าครับง่ายอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่สิ่งหนึ่งเลยที่เราเนี่ยต้องหาก็คือแร่เหล็กนั่นเองนะครับเพราะว่าโกเลมเนี่ยมันจะเป็นใช้ไอรอนถูกต้องป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีแร่เหล็กด้วยนะครับแล้วก็ต้องใช้หลายกองเลยทีเดียวนะฮะกว่าจะคราฟเจ้าตัวโกเลมออกมานะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในส่วนของโกเลมเดี๋ยวเราค่อยว่ากันละกันนะฮะโอเคมาทำการแปรรูปก่อนเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้ได้มาประมาณกี่กล่องเอ่ย7กล่องแล้วนะครับโอเค1 2 3 4โอเคได้มา11นะฮะอันนี้เราทำการลองแปรรูปไปนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้น่ะมันขาดไปอยู่ประมาณ5กล่องด้วยกันไว้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมค่อยไปเล่นรอบนอกละกันนะเพราะสำหรับคลิปนี้ผมคิดว่ามันน่าจะยืดนานมากๆแล้วนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาทำการวางกล่องกันเลยดีกว่านะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมปึ๊บกล่องมันไม่เข้ากันว่ะโอเคได้โอเคได้นะฮะด้านบนนี้เปิดได้ไหมเหมือนก็จะเปิดไม่ได้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดเปิดไม่ได้ผมคิดว่ามันก็น่าจะเพียงพอพอดีเลยนะฮะอันนี้เหมือนกับว่ากล่องมันจะมีปัญหานะฮะทางงานเดี๋ยวผมขอทำการทุบวางใหม่ก่อนดีกว่านะครับโอเคทำการทุบใหม่หมดเลยนะฮะ1 2 3
1 2 3โอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่คุณผู้ชมผมคิดว่ามันน่าจะเพียงพอนะเออเอาจริงๆนะฮะปึ๊บดูเหมือนกับว่าถ้าเกิดเมื่อกี้เราวางทอชไปแล้วมันจะไม่สามารถวางกล่องรวมกันได้นะฮะทำไมเมื่อกี้ผมวางไปแล้วมันวางรวมมันวางรวมกันไม่ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนนะที่ผมขอทุบก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยปึ๊บเดี๋ยวก่อนนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคฮึบฮึบฮึบอู้หูโอ้ my god เหลือประมาณ11กล่องได้นะครับ2 4 6 8 10 12เอาว่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะฮะตรงนี้เราก็ทำการถูกด้วยนะครับเนื่องจากว่าผมลืมคำนวณไปฮะว่าด้านบนนี้เนี่ยเราไม่สามารถทำการวางได้จริงๆวางได้แหละแต่ว่าเราอาจจะไม่สามารถทำการเปิดกล่องได้นั่นเองนะฮะผมก็ลืมคิดในส่วนนี้ไปนะครับทำให้เราเนี่ยก็เสียพื้นที่ไปฟรีๆเลยนะฮะโอเค1 2 3ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคนะฮะอันนี้เหลือแค่กล่องเดียวเท่านั้นนะครับด้านบนนี้เดี๋ยวเราก็ทำการเอาออกนะฮะโดยใช้นี่ครับพัวโอเคปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับเป็นยังไงครับคุณผู้ชมสำหรับภายในวันนี้นะฮะซึ่งเราคิดอยู่แล้วแหละว่าพวกแกอาจจะแบบหน้าเบื่อ nope. ต้องป้าสำหรับภายในวันนี้น่ะจริงๆแล้วน่ะการเอาชีวิตรอดมันก็ต้องมีทั้งหน้าเบื่อมีผจญภัยอยู่ภายในตัวด้วยนั่นเอง ถ้าเกิดสมมติว่าผมไม่ทำภายในวันนี้ใช่ป่ะไอ้พวกห้องเก็บของเนี่ยยังไงในอนาคตผมก็ต้องทำอยู่ดีเพราะตอนนี้น่ะเราเริ่มที่จะเข้าใกล้ถึง10 EP แล้ว wow. นะครับของที่เราได้มาในแต่ละอย่างเนี่ยมันก็เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆมันจะเป็นหินนะฮะหรือของพวกแบบว่าที่มาจากทางพิเลเจอร์ด้วยแรมนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราเตรียมตัวไว้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนั่นเองสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมแล้วก็ชอบ Minecraft Survival ก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์แล้วจะอยู่ในตามกด Subscriber ด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจผมด้วยให้ตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าเรามีช่องใหม่แล้วนะครับชื่อว่า Victory Cat X2 นั่นเองสามารถเข้าไปติดตามกันได้ภายในช่องนั้นเนี่ยเราจะเล่นเกมอื่นที่ไม่ใช่เกม Minecraft นั่นเองนะครับก็วันนี้นะฮะ Victory Cat ขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย